ช่เธออยากบอกว่าใช่เลยอยากบอกว่าไม่เคยมีแฟนหรือยังยังไม่มีครับพี่จริงอ่ะพี่ไม่ชอบทุ่มเทแล้วถูกหลอกนะผมพูดจริงครับมีคนมาชอบผมแต่ผมไม่ได้จริงจังกับใครผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงสิพี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ต้องถามให้ชัวร์จริงแล้วเนี่ยเธอก็เป็นคนหน้าตาดีนะไม่มีสาวมาชอบสิแปลกไม่มีเมียมีลูกแน่ละไม่มีพี่แล้วมีคนเลี้ยงหรือเปล่าตอบพี่มาตรงๆมีพ่อกับแม่บ้าพี่บอกเธอตรงๆนะวันนี้พี่ชอบเธอมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะชอบถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นช่วงที่พี่เห่อเธอพี่จะผลักดันเธอให้สูงที่สุดเท่าที่พี่ทำได้แต่ถ้าพี่รู้ว่าเธอหลอกพี่เมื่อไหร่พี่ก็จะทำให้เธอไม่ได้ผุดได้เกิดในวงการนี้เลยเชื่อไหมว่าพี่ทำได้เชื่อครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ไม่ได้ชอบเธอแล้วเนี่ยเธอจะไปมีใครก็ได้นะเพราะว่าพี่เป็นคนที่จบก็คือจบครับพี่ตอนนี้ถ้าเธอตักตวงจากพี่ได้มากเท่าไหร่ก็รีบทำซะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ขี้เบื่อน่ากลัวจังเลยอย่างนี้เนี่ยคงปล่อยให้เบื่อไม่ได้อีกแล้วแม่ว่ามันต้องซ่อนเมียมันไว้ในห้องนอนเล็กนี่แหละแล้วทำไมไอ้เต็งอ่ะไม่ให้เมียนอนห้องมันล่ะแม่อ้าวแล้วแม่จะไปรู้ไหมล่ะเราสองคนนอนห้องนู้นคนทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในห้องนี้แหละแยกกันหาดูพ่อแม่นี่ทำไมแอบถามเราว่าจะอยากตั้งชื่อลูกชายคนที่สามว่าอะไรน้อยมันคิดว่าแม่ไม่รู้ทันมันอุ๊ยพ่อถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันต้องได้ลูกชายสินะโอ้ยตายแล้วแม่ อะไรมาดูนี่สิสร้อยสร้อยสร้อยสี่สร้อยสี่พระสร้อยสี่เก้าพระเก้าสี่เก้าสี่เก้าเฮ้ยอะไรนี่พระของพ่ออ่ะไหนเอาแล้วองค์นี้พ่อให้ใครอ่ะพ่อให้ไอ้โต๊ดไว้อ่ะอ้าวแล้วพายต้นมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงต้นมันเรียนอยู่ที่อเมริกานี่นะโอ้ยต้นมันแอบกลับมาให้บอกเราแม่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องท่านั่งทำงานที่ถูกต้องกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเลือกเก้าอี้ทำงานที่เหมาะสมกับสรีระของเราให้ได้ซะก่อนครับโอเคครับเฮียโอเคนะ
ทอยเป็นไงมีอะไรต้องแก้ปะก็ไม่มีนะเฮียเฮียแต่อะไรอ่ะคือ2-3เทปที่ถ่ายวันนี้เนื้อหามันไม่ค่อยได้เรื่องเลยอ่ะเฮียเออนั่นดิเฮียผมว่าผมเพิ่งได้รับฟอร์เวิร์ดไอ้เรื่องนี้มาเหมือนกันนะพอก็ได้เฮียไอ้ท่ายืนท่านั่งท่ายกท่านอนอะไรเนี่ยได้รับเหมือนกันเหรอว่าแล้วเชียก็แหมคือเคลียร์ไม่ค่อยมีเวลาพวกเราสองคนก็เห็นนี่เมียโต๊ดมันคลอดลูกแล้วอยู่ๆพ่อแม่เฮียก็เดินมาเซอร์ไพรส์อยู่ด้วยตั้งอาทิตย์ไหนต้องแอบเลี้ยงไอ้เจ้ากาโม่อีกแค่คอยคิดแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เคลียร์ก็ไม่มีเวลาจะนอนแล้วเอานะเดี๋ยวถ่ายตุนไว้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเราค่อยมาแก้ตัวกันใหม่โอเคทอยอาจจะไม่มีอาทิตย์หน้าให้แก้ตัวก็ได้แล้วนะเฮียเราน่าจะทำอะไรให้มันน่าจดจำมากกว่านี้หน่อยอะพูดอะไรตอนนี้เล่าช้าเร็วก็ต้องพูดอยู่ดีแหละก็มันใช่จังหวะที่จะพูดตอนนี้ไม่เล่าแล้วจะรอจังหวะไหนก็ไม่ใช่ตอนนี้ไงโว้ยก็พูดไปแล้วไงก็ใครมีอะไรที่เฮียยังไม่รู้อีกไหมพูดมาโอเคเฮียโอเคเฮียใจเย็นก่อนนะสูดหายใจเข้าลึกผ่อนยาสบายใจยังพูดมาเร็วๆนะแกพูดเลยแกพูดเอ้าแกก็พูดดีวะแกเป็นตัวคนสร้างปัญหาโอ้แกนั่นแหละห้ามตัวให้มันน่ารักเนี่ยเรื่องมันก็ไม่ยุ่งขนาดนี้หรอกอ้าวก็ใครใช้ให้แกมาใช้ฉันเป็นตัวหลอกอ่ะฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหรอกโว้ยไม่เห็นแกตัวว่ะโอ้ยพอแล้วเลิกทะเลาะกันได้หรือยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก้อยตีอะเฮียมันไม่ยอมมั่นกับคนที่มาเลือกให้มาก็เลยจะถอนสปอนเซอร์ถอนสปอนเซอร์เราอยู่ได้เพราะบริษัททัวร์ของป้าแกก็รู้นี่หว่ารู้ดิเฮียไม่งั้นจะกลุ้มกันอยู่อย่างนี้เหรอเฮียไม่ใช่ดาราหล่อก็ไม่หล่อมุกก็ไม่ตลกเดี๋ยวทำเป็นปืนอีกนั่งตัวเดิมก็ไม่น่าสนใจสปอนเซอร์ที่ไหนจะมาลงถ้าพูดขนาดนี้นะเอาเท้าถีบหน้าเฮียดีกว่าไอ้เวนิสขอโทษครับเฮียเราต้องหาสปอนเซอร์ใหม่สปอนเซอร์เราก็หาอยู่เรื่อยๆนะเฮียแต่มันก็พูดยากอ่ะไม่ต้องพูดป้ากับม้าแกจะถอนสปอนเซอร์เมื่อไหร่ฉันมีเวลาหายใจไหมฮะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย29เฮียยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า30 31เฮียเฮียมันมีแค่30วันโอ้ยคือทอยจะพยายามหาสปอนเซอร์ให้ใหม่นะเฮียเราอาจจะโชคดีก็ได้ใช่เฮียเราใจเย็นๆก่อนนะเราถ่ายต่อก่อนยังไม่เสร็จเลยถ่ายป้าแกสินี่เป็นไงอะสมน้ำหน้าแกอย่างนี้มันโอ้แกอะไรเราแกพูดก่อนบ้าดาวนั่งก่อนมีอะไรหรอโต้ทำไมคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้อะเรื่องสำคัญโต้อยากคุยกับดาวแบบเห็นหน้าดาวเราคบกันมานานมากแล้วนะนานจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันแล้วดาวว่าไหมไม่มีใครเข้าใจโต้ได้มากกว่าดาวแต่โต้ก็ไม่รู้ว่าโต้จะเข้าใจดาวได้มากที่สุดหรือเปล่าโต้อยากจะพูดอะไรก็รีบพูดมาเถอะนี่เกริ่นนานขนาดนี้ดาวฉี่จะลาดแล้วนะ นี่ตลกนะโต้อยากพูดจริงๆนะดาวมีอะไรที่โต้คาดไม่ถึงตลอดอย่างตอนที่ดาวขึ้นไปเต้นที่ร้านหมูกระทะจะไปพูดถึงมาเลยโต้ดาวอยากลืมอ่ะโอเคครับดาว
ต้มีธุระอะไรก็รีบพูดมานี่ดาวแอบหนีออกมานะต้องรีบกลับไปก่อนที่ป้าจะกลับมาจากแบงค์เมียนดาวตายแน่เลยโอเคครับดาวคืองี้ดาวโต้ได้เข้าสังกัดพี่อองแล้วผู้จัดการดาราคนนี้ดังมากเลยนะดาวดาวน่าจะเคยได้ยินชื่อเคยสิพี่เขาก็ดังนะดาวเคยเห็นในแมกกาซีนอยู่บ่อยๆอ่ะเห็นไหมล่ะดาวเก่งกว่าโต้อีกโต้เคยได้ยินแต่ชื่อแต่นึกหน้าไม่ออกดีนะที่เพื่อนจำได้ไม่งั้นอ่ะโต้เสียโอกาสไปแน่เลยอ่ะพี่เขาเซ็กซี่สไตล์นะโต้นี่ขนาดดาวเป็นผู้หญิงดาวยังชอบเลยใครยังชั่วหน่อยดาวนึกว่าโต้จะมาขอดาวแต่งงานคำอะไรขนาดนั้นนะโต้ดาวยังไม่คิดเลยโต้เหรอจะคิดโต้จะดังแล้วนะดาวดาวดีใจกับโต้ไหมดีใจสิถามมาได้แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพี่เขาขอให้โต้ปิดเรื่องของเราเป็นความลับโต้ต้องโสดไม่งั้นไม่ขายปั้นยากก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่โต้ดาวเข้าใจดาวอย่าแสดงตัวเป็นแฟนโต้นะปกติดาวเคยทำเหรอขนาดลูกกวาดเพื่อนแท้ของดาวยังเพิ่งรู้ไม่นานนี้เองเราเป็นแค่เพื่อนสนิทกันไม่เอาดีกว่าคนชอบตีความว่าเพื่อนก็คือแฟนเป็นคำตอบแบบดาราอ้าวโต้นึกออกแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันดีกว่าเป็นญาติห่างๆมาจากต่างจังหวัดโอเคนะดาวเพื่ออนาคตของโต้อนาคตของโต้คนเดียวเหรอก็หมายถึงอนาคตของเราไงดาวพี่อองส่งข้อความมาม ีอะไรเหรอโต้พี่อองแชร์กระทู้ในเว็บบอร์ดแล้วส่งมาให้อ่านนายแบบคนนี้เป็นใครหุ่นแซ่บมากกอไก่เพียบคนนี้จอกดาวดูสิรูปที่เดินแบบชุดว่ายน้ำเมื่อคืนคนเม้นเพียบเลยดาวนี่โต้ไม่เคยมีคนสนใจเยอะขนาดนี้เลยดาวมะม่วงของป้าสร้อยเอ็ดโต๊ดมาอยู่ที่บ้านแกได้ยังไงไอ้โต๊ดมันกลับมาแล้วทาง ทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand